ไปผ่าช่อถ้าเก็บหินนี่ปรับ500ถึง 20,000 บาทจำคุก5ถึง20ปีนำอาวุธเข้าไปปรับ500ล่าสัตว์500ถึง 20,000นวดอุ้งเท้าด้วยระบบบำบัดด้วยธรรมชาติด้วยก้อนหินก็คือเราใส่รองเท้าแตะมาพอมาเจอแบบเนี้ยถอดรองเท้าแตะเดินรองเท้าเปล่ามันก็จะเหมือนกับหินนวดอุ้งเท้าเราจากตรงนี้เข้าไปอีก400เมตรเริ่มเดินแก้มขาวไม่ใช่ตัวนี้หรอกไม่ใช่ก็เขาก็จะมีให้ความรู้เรื่องต้นไม้ที่เราผ่านตามข้างทางแบบนี้มีอยู่ตลอดเส้นทางเลยที่เราเดินอยู่นี่เป็นร่องน้ำนะก็ยังมีจุดที่ให้ความรู้เรื่องต้นไม้ตลอดทางติ้วขนอันนี้สายแป้งสายแป้งสีชมพูตรงนี้นี่คือทางเข้าผาช่อนะมันก็จะเป็นแบบนี้ตลอดเส้นทางแต่ว่ามันจะมีช่วงที่ขึ้นเนินประลองกำลังก่อนจะถึงตัวผาช่อจริงๆอันนั้นจะเหนื่อยนิดนึงถึงจุดสำคัญละม่อนลองแหง100เมตรม่อนก็ภูเขาเล็กๆลองแหงก็เหมือนลองกำลังอ่ะหรือพี่คนนี้ก็อายุเยอะก็ยังขึ้นได้สบายขึ้นเรือได้ขึ้นแบบไม่รีบก็ไม่เหนื่อยค่อยๆไปเหนื่อยไม่เหนื่อยเดี๋ยวฟังเสียงผมหอบแล้วกันร้อยเมตรม่อนลองแห้งหน้าผาช่อก็ไม่ค่อยเหนื่อยนะแต่ฟังเสียงหอบดูก็ได้ออกกำลังกายดีลิงเปล่าเจ็บลิงก็คือเรียกอะไรตะลิงที่มันที่มันชันลาดชันลงเปล่าเชือกเปล่าก็คือประคองเกาะเชือกลงไปเชือกลิงเปล่าเชือกเขาจะมีเชือกให้เกาะลิงเปล่าเชือกเดี๋ยวตอนท้ายคลิปจะเอาวิดีโอที่มันเป็นถ่ายมุมสูงจากโดรนแต่มาถ่ายหลายปีแล้วนะถ่ายมาหลายปีแล้วเดี๋ยวจะไปค้นอยู่ในฮาร์ดดิสก์เดี๋ยวจะเอามาลงต่อท้ายคลิปอันนี้เราเดินถือกล้องถ่ายไปถ่ายบรรยากาศที่นี่ไปก่อนหลิงปลาเจือกก็คือให้หลิงเนี้ยให้ตะลิงเนี้ยให้เดินเกาะเชือกประคองลงไปหลิงเปล่าเจือกเราจะขึ้นไปตรงจุดที่เขาชอบถ่ายรูปกันไฮไลท์อยู่ข้างบนนู้นเจ๊เ
เจนไฮมูน้องเจนเนี่ยครับจุดจะเป็นไฮไลท์เวลาเขามาถ่ายรูปมันผาช่อก็คือหน้าผาที่มันเป็นช่อช่อช่อครับช่อดอกไม้อะหน้าผาที่เป็นช่อมันช่อดอกไม้ตรงบนนั้นเป็นรังผึ้งแต่ที่รังผึ้งอยู่ 3-4 รังถ่ายเป็นคลิปอย่างนี้ดูไม่รู้มันจะสวยป่ะแต่จะลองใช้กล้องถ่ายภาพเหนื่อยเสียงหอกยังไม่หมดเลยเหมือนแพะมึงผีเหมือนครับแล้วก็ที่น่านก็จะเป็นเสาเขาเรียกเสาดินครับน่านก็มีทุกอำเภอเลยมีหลายอำเภออยู่ที่น่านเขาเรียกเสาดินอ๋อกล้องแลนที่ปลายก็มีเนาะเดี๋ยวทางเดินเราจะเดินกลับทางนู้นช่องเล็กๆเขาเรียกอะไรห้องกองกีดก็คือช่องทางเล็กๆกีดแปลว่าแคบๆอันนี้กลับแล้วครับเดินทางกลับทางกลับมันจะวนเป็นวงกลมนะครับเมื่อกี้เรามาจากทางนู้นเนาะแต่ขากลับกับทางนี้ก็คือออกอีกทางนึงแต่ว่ามันจะไปบรรจบกันตรงม่อนลองแหงมันจะไปบรรจบกันตรงนั้นจุดชมวิวตรงนี้เมื่อก่อนมันตอนที่มาไม่มีตอนนี้ของมีจุดนึงก็คือจุดที่ถ่ายรูปนะเมื่อก่อนมีแค่ตรงนู้นตรงเดียวที่เดียวห้อมกองกีดห้อมก็คือช่องทางเล็กๆกองก็คือถนนกีดก็คือแคบๆสรุปก็คือเหมือนช่องทางเดินเล็กๆแคบๆห้อมกองกีดแต่ก็ถือว่าเดินสบายนะชิวๆแต่ว่ามันก็จะเล็กไปเรื่อยๆบางช่วงจะเล็กจะแคบกว่านี้ได้เหงื่อดีเหมือนกันก็ถือว่าทำทางเดินไว้ดีนี่ครับมันก็จะแคบๆแบบนี้จบไปอีกหนึ่งทริปครับสำหรับหาช่อฝากกดติดตามด้วยครับช่องคนชอบเที่ยวอันนี้จุดชมวิวมีเพื่อนเขาบอกว่าที่นี่เป็นเขตโนไฟโซนก็คือห้ามใช้โดรนบินก็เลยที่แรกว่าจะเอาคลิปเก่าๆที่เคยถ่ายไว้หลายปีแล้วเอามาต่อท้ายคลิปก็เลยตัดสินใจไม่เอามันใส่ดีกว่าเพราะว่าเป็นเขตอุทยานแห่งชาติเดี๋ยวนี้เขตอุทยานแห่งชาติส่วนใหญ่จะห้ามใช้โดรนถ่ายก็เกี่ยวกับเรื่องของสัตว์ป่ากลัวเรื่องเสียงของโดรนจะไปรบกวนสัตว์ป่าหรืออาจจะไปตกกลางป่าอาจจะเดือดร้อนเจ้าหน้าที่ที่จะต้องไปช่วยกันหาประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นก็เลยตัดสินใจไม่เอาลงดีกว่าแต่เคยถ่ายไว้หลายปีแล้วตอนนั้นกฎหมายเรื่องโดรนยังไม่เข้มงวดอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ขึ้นมาเราเห็นตัวน่าจะดอยหล่อนะครับถ้าจะเป็นอำเภอดอยหล่อ
ไม่แน่ใจอ๋ออันนั้นดอยน้อยน่าจะใช่ผาดินแดงตรงนู้นแล้วก็จะมีร้านอาหารเป็นร้านกาแฟร้านขายมาม่าขายอะไรประมาณนี้ครับตอนนี้ปิดมาละเดี๋ยวเราก็จะกลับแล้วครับสวยดีครับจุดตรงนี้